สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมความสุขจูนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาขยายต้นหยิบเงินหยิบทองกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเพาะไว้หนึ่งกิ่งนะคะตอนนี้โตขึ้นมากแล้วค่ะต้องหากระถางใหญ่ให้เขาแล้วนะคะตอนเราเพาะไว้เราเพาะไว้ในถ้วยขนมนะคะแล้วก็เจาะรูระบายน้ำไว้ตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมากแล้วค่ะต้องหากระถางใบใหญ่ให้เขาเรามาชมการเพาะขยายกันเลยนะคะตอนนี้เราเตรียมดินค่ะเราเอาถ่านรองก้นกระถางนะคะแล้วก็การเตรียมดินของเรานะคะเราก็จะผสมกับขุยมะพร้าวเพื่อให้เกิดความร่วนซุยเพื่อให้น้ำระบายได้ดีแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหมักไว้นะคะและคนให้เข้ากันแล้วก็เติมด้วยปุ๋ยคอกนะคะหมัก3อย่างนี้นะปกติจะใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยเปลือกไข่เราเอาไว้เติมตอนที่เราเขาตั้งต้นได้ก่อนนะคะให้รากเขาเดินในกระถางใหม่ได้เมื่อรากเขาเดินแล้วนะคะเราก็จะเติมปุ๋ยเปลือกไข่ให้เขานะคะต้นนี้ก็คือต้นหยิบเงินหยิบทองนะคะนี่คือการเตรียมดินของเรานะคะเราใช้ถ่านรองก้นเพื่อให้น้ำระบายได้ดีค่ะแล้วก็ถ่านก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะป้องกันแมลงด้วยนะคะนี่ค่ะต้นที่เราพอเอาไว้นะคะเป็นถ้วยขนมนะคะไม่มีรูระบายน้ำเราก็เลยเจาะรูไว้ให้น้ำระบายได้พอสมควรตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มจะงวงเงยแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงมากต้องใช้พื้นที่เยอะในการตั้งต้นเขานะคะให้ต้นเขาตั้งตรงรากเดินได้ดีค่ะเราก็เลยต้องการทำการขยายย้ายกระถางให้เขานะคะต้นหยิบเงินหยิบทองนะคะจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นวอเตอร์เคสนะคะเราสามารถทานได้นะคะเพราะใบของเขาชื่อของเขาแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็มีประโยชน์อีกมากมายนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำคลิปต้นหยิบเงินหยิบทองเกี่ยวกับสรรพคุณและคุณประโยชน์นะคะเพื่อนๆลองกลับไปดูได้นะคะแต่วันนี้เรามาทำคลิปการขยายนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราเตรียมดินยังไงนะคะแล้วก็เราปักชำไว้ยังไงนะคะง่ายๆค่ะเขาโตง่ายนะคะแล้วก็ต้นและสีของเขาก็ดูน่าทานน่ารักชื่อยังเป็นมงคลด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเมื่อเราเอาเขาลงกระถางก็จัดให้อยู่กึ่งกลางกระถางนะคะเพื่อให้เขาจะได้มีพื้นที่ในการหาอาหารได้เต็มทั้งกระถางได้เลยค่ะเมื่อเติมดินเรียบร้อยนะคะเราก็เอามะพร้าวสับค่ะโดยบนหน้ากระถางนะคะเพื่อกันดินกระเซ็นแล้วก็เป็นการเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินและก็ต้นไม้นะคะเพราะช่วงฤดูแล้งช่วงหน้าหนาวนี้นะคะอากาศจะแห้งแล้งเขาจะได้มีน้ำชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงกับต้นเขานะคะและหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยรดน้ำเลยนะคะด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะปกคลุมหน้าดินไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาน้ำไม่กระเซ็นแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆคะใครชอบต้นหยิบเงินหยิบทองนะคะเราหามาปลูกไว้นะคะก็น่ารักนะคะแถมยังเป็นมงคลด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะค่ะเราคงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ